รับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงของมั่งคั่งด้วยการวางแผนกันต่อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางรายการ Smart Money พยายามจะส่งเสริมให้ทุกคนนะคะได้มีการวางเป้าหมายวางแผนชีวิตของตัวเองเพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ยามเกษียณนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเราขอนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าเคสที่ส่งมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่มองเป้าหมายในเรื่องของการเกษียณแต่มีอีกเป้าหมายนึงที่สำคัญเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้คนที่จะมาไขเคสกับพวกเรานะคะได้รับเกียรติจากทางคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆพอได้รับเคสนี้ไปนะคะรู้เลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนระยะยาวแล้วเราต้องกลับมาเป็นเรื่องเบสิกกันบ้างที่แบบสั้นๆช่วง 3-4 ปีนี้หลายๆคนเป็นงั้นขออนุญาตเล่าถึงตัวเรื่องเคสก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นเคสที่เป็นเพศชายเขาบอกว่าอายุตอนนี้35ปีมีเงินเดือนอยู่ที่ 31,000 บาทแล้วก็บอกว่าเงินเดือนเนี่ยจะปรับ 5% และมีโบนัส3เดือนด้วยสาเหตุที่เขียนมาสอบถามวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนี้นอกระบบอยู่ประมาณ 1,500,000 บาทและไม่มีเงินเก็บเลยอยากจะช่วยให้วางแผนหน่อยว่ามีวิธีไหนไหมที่จะสามารถปลดหนี้ของเขาให้หมดได้ภายใน3ปีและมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณเดือนละ 15,000 บาทเคสนี้เป็นไงคะคุณสุรกิจเคสนี้ก็พอเห็นปุ๊บตัวเลขก็ตกใจที่ว่า1,500,000เนี่ยเราต้องหมดภายใน3ปีและที่สำคัญมันไม่ใช่ว่าหนี้ทั่วไปนะมันเป็นหนี้นอกระบบนะครับซึ่งหนี้นอกระบบนี่เป็นอะไรที่ดอกเบี้ยทวีคูณมากนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็เลยถามว่าเคสนี้เนี่ยอันที่หนึ่งคงต้องมองคือพอเรามีโอกาสดูเคสนี้เนี่ยก็มีโอกาสไปศึกษานะครับว่าคนที่เป็นหนี้จริงๆมีเยอะมากเลยนะที่ขอต้องการเงินนะครับจริงๆก็เลยอยากจะให้ความรู้ก่อนว่าจริงๆการวางแผนการเงินนะครับมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการรายรับรายจ่ายเบสิกเลยก็คือหลักของ financial planning pyramid นะครับก็คือcash flow management นั่นคือรายรับรายจ่ายเนี่ยมันต้องมีมากกว่าจ่ายก่อนคือได้กับรายรับกับรายจ่ายรายได้ต้องมากกว่าถูกไหมครับต้องให้รายรับเป็นบวกเพื่อจะมีรายเหลืออันนี้แต่บางท่านมีหนี้สินก็จะเป็นอาจจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าท่านหนี้สินเบสิกก็จะเป็นรถบ้านพวกที่เป็นสินทรัพย์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าต้องมาดูว่าอัตราการผ่อนเนี่ยมันเกินโอเวอร์ไหมก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เงินสำรองฉุกเฉินก็ต้องมีอย่างน้อย3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับถ้าสเต็ปแรกผ่านสเต็ป2ก็เรื่องการจัดการความเสี่ยงเรื่องประกันภัยประกันชีวิตประกันทรัพย์สินนะครับสเต็ปถัดมาก็จะเป็นเรื่องการออมและการลงทุนออมก็จะเพื่อเกษียณเพื่อลูกนะครับแล้วก็เงินเหลือก็ไปลงทุนเพื่อแบบจะได้เกษียณเร็วขึ้นหรือไอ้สภาพการเงินเร็วขึ้นใช่นะครับสุดท้ายก็ส่งมอบมรดกก็คือจัดการทรัพย์สินแล้วก็มีเรื่องจัดการเรื่องภาษีงั้นเรามาดูเคสนี้ปั๊บเนี่ยคุณกระตาเห็นปัญหาตั้งแต่ระดับไหนครับฐานแรกเลยถูกไหมฮะใช่ตั้งแต่ระดับcash flow นี่ยังไม่ผ่านเนื่องจากมีหนี้สินที่ต้องจัดการนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันตรายมากแล้วถามว่าหนี้สินนอกระบบเนี่ยเรามาดูลักษณะนิดนึงนะว่าหนี้สินนอกระบบเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะโอ้โหเงินเร็วเงินได้เงินด่วนทันใจเงินไวดอกเบี้ยต่ำจริงๆดอกเบี้ยต่ำนี่คือต่อเดือนมันดูน้อยนะแต่จริงเพิ่มสุดท้ายมันจะเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยใช่ใช่มันรวดเร็วมันสะดวกซึ่งส่งคำร้องไปก็ได้แล้วส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะเวิร์ดดิ้งพวกนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วคุณกระแตเคยเห็นไหมติดตามเสาไฟฟ้าถูกไหมใครต้องการเงินเดือนโทรได้เลยซึ่งอันนี้มันโอ้โหมันไวมากแล้วเงินด่วนโทรด่วนใช่แล้วเขาเหมือนกับว่าคนที่จังหวะเห็นอยากต้องจะได้ใช้เงินช่วงนี้ต้องจ่ายค่าเทอมลูกพอดีเนี่ยบางทีมันไม่มีที่พึ่งไงก็เลยต้องจัดโทรแล้วกันพวกนี้ซึ่งดอกเบี้ยจริง 5% เนี่ยมาดูเฮ้ยน้อยจังเลย 5% แต่ต่อเดือนนะปีนึงเท่าไหร่ฮะ5% ต่อเดือนเท่าไหร่ฮะ12.5 60% ต่อปีใช่ค่ะหรือบางคนมันไม่ใช่ว่า 5% มันเกิน 10% ต่อเดือนโอ้บางที 120% ต่อปีมันมากกว่าเงินใช่ครับเยอะเลยโอ้กลายเป็นว่าใครที่เป็นหนี้สินนอกระบบเนี่ยต้องเตรียมรับมือการที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากต่อปีนะกู้นะเงินกู้นะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอาจจะยกตัวอย่างคนที่เป็นบ่อยแล้วกันก่อนที่จะเข้าเคสนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ก็ต้องการเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากเช่นต้องการเงินช่วงนี้10,000-20,000อย่างที่บอกไปค่าเทอมใช่ใช่ที่เจอบ่อยผมก็เลยยกตัวอย่างว่าสักถ้าวันนี้เป็นหนี้ต้องการเงิน10,000เลยวันนี้เลยแล้วก็เจ้าหนี้บอกคุณสามารถผ่อน10งวดได้นะเลยเก็บงวดละ 1,500 ดีมั้ย 1,500 ดู 1,500 ต่อเดือนไงดูน้อยมั้ยดูน้อยดูน้อยเด็ดได้เงิน 10,000 มาเลย10,000 เลยวันนี้ต้องใช้ 10,000 ละจําเป็นละแต่ผ่อน 1,500 พอไหวเงินเดือนยังพอที่จะเจ็ดได้นะครับลูกหนี้ก็ผ่อนไปเดือนละ 1,500 10งวดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 15,000 บาท 15,000 ถูกมั้ยครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเงินต้นเราที่เรากู้เท่าไหร่10,000เดียวแสดงว่าเรา 1,500 เนี่ยเราผ่อนเงินต้นอ่ะจริงๆเงินต้นเราผ่อน1,000เดียว1,000เดียวดอกเบี้ยคือ 500ครึ่งนึงของเงินต้นพอเทียบไปเทียบมาเนี่ย500เทียบกับ500ที่คือดอกเบี้ยเนี่ยเทียบกับเงิน 10,000 ก็คือ 5% ต่อเดือนนะ
คือคนเนี้ยที่หมายถึงว่าใช้บริการตรงเนี้ยนะครับเสียดอกเบี้ย 5% ต่อเดือนหรือปีนึง 60% ต่อปีหรือคูณมา 15,000 กลายเป็นดอกเบี้ย 5,000 ใช่ค่ะผ่อนดอกเบี้ยไป 5,000 เงินต้น 10,000 คือถ้าได้เห็นภาพคือจากเงินต้นเพียงแค่1ที่เราต้องการแค่หมื่นเดียวแต่เราผ่อนทั้งหมด 15,000 เราต้องเสียดอกให้กับเขาไป 5,000 บาทมันถือเป็นครึ่งนึงของเงินต้นที่เราได้รับเลยใช่แล้วครับโอ้โหแต่อันนี้คือใครที่มีความจำเป็นต้องเดือดร้อนเงินต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องขนาดนี้ไหมเราจำเป็นต้องไปเสียดอกเบี้ยให้ขนาดนี้หรือเปล่าต้องใช้บริการตรงนี้ไหมนะครับก่อนที่จะตกเป็นหนี้นะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างของหนี้นอกระบบที่มาให้เห็นกันว่าตัวเลขพอเราใช้จ่ายไปจริงๆตอนแรกเลยที่ดูมันดูเหมือนจะน้อย1,500ต่อเดือนแต่ถ้าเกิด 60% ต่อปีนะแอบแบบว่าเสียดายเงินเหมือนกันนะคะ 60% ถ้าเกิดสมมติเราเทียบถึงผลตอบแทนที่เราไปลงทุนเนี่ยยากมากเลยนะการที่จะได้ 60% ใช่ดอกโอ้โหผลตอบแทนในหุ้นหรืออะไรบางที 50% ยังไม่ได้เลยถูกไหมครับตรงนี้งั้นท่านนี้ก็ต้องการเท่าไหร่นะครับ1,500,000 บาทภายใน3ปีด้วยใช่ค่ะจะทำยังไงคำถามเนี่ยนะคะจะทำยังไงดีจะยังเพิ่งเทาะลองหาวิธีไปพร้อมๆกันก่อนใช่ครับงั้นผมก็เลยลองทำเป็นตัวอย่างมาก่อนเนื่องจากท่านนี้ให้ข้อมูลเราไม่ได้เยอะดอกเบี้ยนอกระบบผมก็ไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เลยติต่างอาจจะประมาณสัก 5% ต่อเดือนหรือ 10% ต่อปีเอ้ย 10% ต่อเดือนนะก็คือแล้วแต่ว่า 60% ต่อปีหรือ 120% ต่อปีซึ่งก็ผมเอาตัวอย่างที่1มาให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือคิดเป็นดอกเบี้ย 120% ต่อปีก็คือ 10% ต่อเดือนนะครับสมมุติว่าอันนี้ท่านที่ดูทางรายการก็1สามารถที่จะเข้าไปดูในข้อมูลในเว็บไซต์นะครับของสคง.คือศูนย์คุ้มครองศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอันนี้ทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแบงค์ชาติของเรานะครับเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยเซิร์ชได้เลยนะครับน่าจะเป็น12เว็บไซต์ 1213.or.th นะครับเข้าไปได้เลยนะครับก็มันจะมีการที่จะมีระบบคำนวณให้นะครับก็ลองใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับยกตัวอย่างท่านนี้เท่าไหร่นะ1,500,000เราใส่ข้อมูลไป1,500,000ใช่ไหมครับ1,500,000ต้องการผ่อนภายใน3ปีมีให้เลือกเป็นหนี้นอกระบบให้ด้วยอันนี้เราใส่คอลัมน์เข้าไปเองนะครับว่า1,500,000ปรากฏว่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปีคือ 120% ถูกไหมครับกดออกมาปั๊บเขาบอกว่าถ้าจะคุณต้องการให้หมดภายใน3ปีเนี่ยต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับ1,550,000ไหวไหมฮะไม่ไหวสิคะคือรายได้ไม่ถึงเลยรายได้ตอนนี้คือ 31,000 บาทแล้วที่ตกใจนะครับมันไม่ได้ว่าตรงนั้นนะครับเราต้องการเงินกู้เนี่ยเราต้องผ่อนคืนเขา1,500,000ค่ะแต่ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มคือ4,000,000นะโอ้เพราะมากกว่ามัน 120% ต่อปีไงอันนี้มหาศาลมากมหาศาลจริงๆค่ะอย่าลืมว่าเงินต้นแค่1,500,000แต่เสียดอกไป4,000,000กว่าสุดท้ายเบ็ดเสร็จเราจะต้องเสียเขาไป5,500,000ใช่นี่คือถ้าโดนดอกเบี้ย 120% ต่อปีหรือ 10% ต่อเดือนค่ะนะครับอันนี้คือเราก็ไม่อยากให้ท่านนี้ต้องเป็นขนาดนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเหลือสัก 3% ต่อเดือนล่ะเอาแบบน้อยๆเลยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นระยะเวลาต่อปีนะที่เราทำให้ดูเป็น3ปีถ้าเกิดมากกว่านี้ไปปีมากกว่านี้มันจะยิ่งดอกเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะมันก็จะดวนทวีคูณเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าเกิด 3% ต่อเดือนหรือ 36% ต่อปีเนี่ยดอกเบี้ยน้อยลงเหลือเงินผ่อนแค่ 60,000 กว่าแต่ก็ยังเยอะอยู่นะครับจาก 150,000 หรือแต่เรามาดูนะครับว่าเงินต้นที่เราต้องผ่อนให้เขา1,500,000แต่เป็นดอกเบี้ยไป 900,000 กว่าล่ะก็เกือบถึง 907,000นะครับปรากฏว่าอันนี้เครื่องโหดค่ะโหดครับใช่ใช่ใช่เห็นไหมฮะแต่ผมคาดว่าท่านนี่น่าจะโดนสัก 5% ต่อเดือนหรือ 6% ต่อปีซึ่งเป็นเรทที่เจอกันเยอะเป็นเรททั่วไปใช่นะครับซึ่งท่านนี้ถ้าเข้าแก๊ปแผนนี้นะครับค่ะนี่1,500,000ต้องหมดภายใน3ปีนะครับดอกเบี้ย 60% ต่อปีนะดอกเบี้ยเงินกู้นะครับต้องผ่อนเดือนละประมาณ 90,000ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับคือท่านนี้ถ้าต้องการเป้าหมายภายใน3ปีเนี่ยก็ต้องผ่อนหนักหน่อยเดือนละ 90,000 แต่มาดูนะครับเงินต้นที่เราต้องใช้คือ1,500,000แต่เป็นดอกเบี้ย1,700,000กว่าทำไมเยอะจังก็อย่างนี้ฮะคือพลังของดอกเบี้ยทบต้น 60% ต่อปีนี่แหละครับมันทวีคูณออกมากลายเป็นเสียดอกเบี้ยให้เขา1,700,000อันนี้คือกรณี 5% ก็ดอกนี่แหละครับทำให้นี่คือสาเหตุว่าทำไมเจ้าหนี้ถึงรวยครับเจ้าหนี้ได้แล้วดอกเบี้ยเต็มใช่ครับเขารวยจากดอกเบี้ยตรงนี้แล้วของลูกหนี้เนี่ยนะคะกำลังไล่เรียงไปถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้ดอกเบี้ยเขาต้องเสียดอกเบี้ยเดือนละ 10% เสียเดือนละ 150,000 ไม่ได้แน่ๆไม่ไหวครับไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดเป็น 3% 3% ต่อเดือน 3% ต่อเดือน 36% ต่อปีก็ยังต้องผ่อนเดือนละ68,000โอ้แล้วถ้าเกิดเป็น 5% ที่เป็นอัตราทั่วไปครับต้องผ่อนอยู่ที่ 90,000 ต่อเดือนเกือบถึงจะหมดภายใน3ปีนะครับหมดภายใน3ปีแล้วก็
ดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้ได้ไปประมาณ1.7 ล้านนะ3ปีเนี่ยดอกเบี้ยเจ้าหนี้รวยเลยคือเงินต้น1.5 ล้านได้ดอกเบี้ย1.7 ล้านครับถ้าเห็นภาพมันมากกว่ากันตั้งเยอะเลยมันเหมือนเรามีหนี้อยู่3.2 ล้านไปเลยแบบนี้ใช่ครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วแต่ไม่อยากให้เคสนี้ตกใจนะคะยังสามารถหาวิธีทำได้แต่อาจจะไม่ใช่ด้วยระยะเวลา3ปีนี้ใช่ครับหรือมีวิธีอื่นวิธีอื่นจริงๆแล้วอันที่1เนี่ยก็ลองคิดว่าแคชโฟลว์คนเนี้ยรายได้ที่ให้มาไม่ได้เยอะมาก 30,000 เขาจะผ่อน 90,000 ทำยังไงครับถ้าไม่หารายได้ให้เพิ่มไม่ขนาดนั้นก็ต้องพยายามเก็บออมอันที่1ก็คงจำเป็นที่ต้องหาเงินมาตัดหนี้เลย1.5 ล้านก็คือถ้าเราหาเงินได้ 500,000 ขายอะไรก็ได้ขายทรัพย์สินหรือหยิบยืมญาติมาหรืออะไรก็ตามที่เอามาตัดหนี้เหลือสัก1.1 ล้านได้เขาจะเหลือผ่อนเรือละ60,000นะครับก็ลดลงไปอันนี้คือหมายถึงว่าต้องไปจาก90,000เหลือ60,000ขายสินทรัพย์อื่นๆโปะเอาหาเงิน500,000มาทุกวิธีทางหาเงิน950,000มานะครับเพราะงั้นเขาก็จะเสียดอกเบี้ยไปมา1.1 ล้านกว่าก็คือเลยเงินต้นที่รังยังค้างอยู่1 ล้านเราใช้หนี้ไปละ500,000ถูกไหมครับตรงนี้แต่ก็ยังต้องผ่อนต่อเดือน60,000ไหวไหมดูแม่อาจจะตึงๆแล้วไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเงินได้แค่30,000กว่าเพราะงั้นถ้าไม่ไหวแต่ยังต้องการภายใน3ปีก็คงจะต้องหาเงินที่มันมาโปะสัก1 ล้านให้มากกว่าใช่ต้องขายสินทรัพย์หรือขายจำเป็นอะไรต้องขายเพื่อมาหยุดอะเพื่อจะให้เรามีอัตราการผ่อนที่เดือนละ30,000นิดๆได้นะครับแต่ว่าเงินเดือน30,000กว่าผมก็ยังเนี่ยกำลังปัญหาอยู่ว่าเขาจะไหวแค่ไหนเพราะเราไม่รู้ข้อมูลที่มากกว่านี้แต่ว่าต้องระวังไว้นิดนึงด้วยใช่ไหมคะการที่เราไปหาหนี้ก้อนอื่นมาโปะเนี่ยเพื่อลดภาระตรงนี้หนี้ลงไปก็ไม่ควรไปยืมจากหนี้นอกระบบอันอื่นมาเพื่อติดไม่ควรถูกไหมแย่ที่สุดก็จริงๆก็โอเคแหละครับถ้าเรามีเรื่องรถหรือบ้านหรืออะไรเนี่ยซึ่งพอจะไปได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เช่นเอาไปค้ำไว้หรือไปรีไฟแนนซ์เนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ตัวเองก็พูดง่ายก็ต้องหารายได้เพิ่มละถูกไหมครับเพื่อจะมาตัดใช่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยถ้าแนะนำนะครับภายใน3ปีจริงๆนะครับก็คงต้องรีไฟแนนซ์หาแหล่งเงินใหม่ที่เอามาตัดหนี้ให้มันลดจาก1.5 ล้านลงนะครับซึ่งแหล่งเงินใหม่ตรงนี้อาจจะอย่างที่บอกถ้าเราไปเอาถ้ามีสินทรัพย์อะไรได้ที่มันดอกเบี้ยถูกๆเอามาใช้นะครับหรือขายสินทรัพย์บางเลยคืออาจจะขายเลยเช่นลองไปดูซิว่ามีอะไรไหมเพราะว่าไม่งั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปสไลด์แรกๆดอกเบี้ยเป็นล้านเลยนะที่เราต้องเสียฟรีๆนะจริงไหมฮะถ้าเราเซฟหน่อยดอกเบี้ยเราเสียสัก500,000ยังพอช่วยกันได้ช่วยได้นะครับลดหน่อยนะครับข้อ3ผมแนะนำก็คือว่าอะไรฮะอันแรกเขารีไฟแนนซ์แล้วข้อ2ขายสินทรัพย์ข้อ3ควรจะต้องขยันเลยหารายได้เพิ่มแหละคือจะทำงานเหมือนเดิมไม่ได้ละรับเงินเดือนอย่างเดียว30,000ไม่ได้คุณต้องขยันนะสุดฤทธิ์เลยเหมือนกับดูในพวกรายการสู้แล้วรวยอะไรพวกเนี้ยคือหาอะไรได้เสริมใช่ไม่งั้นเราจะไม่มีแคทโฟลว์ที่มันเข้ามาเยอะขึ้นถูกไหมครับก็ควรจะต้องหารายได้เพิ่มและก็ใช่แล้วก็ลดรายจ่ายด้วยรายจ่ายอะไรที่เราเขี่ยได้นะครับคือลดเมย์ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องลดคุณภาพชีวิตใช่นั่งแท็กซี่เป็นประจำก็เปลี่ยนมาใช้รถเมย์บ้างประหยัดนะครับแต่วิธีที่4ก็จะเป็นเจรจาต่อรองได้ไหมล่ะเช่นเจ้าหนี้เคยคิดเรา 5% ขอความเห็นใจเหลือ 2% ได้ไหมเหลือ 1% หรือ 10% ต่อปีได้ไหมให้มันลดหน่อยมันจะได้พอที่จะอยู่ได้แต่ผมว่าตรงนี้ต้องใช้ความสนิทส่วนตัวละของเจ้าหนี้อย่างน้อยคุณต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีระดับนึงใช่ว่าเราจะขยันยังไงอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ผมเห็นมาเยอะนะคือสุดท้ายต่อรองเพราะว่าเจ้าหนี้ก็ไม่อยากให้เบี้ยวไหมไม่อยากให้เบี้ยวหรอกถูกไหมฮะไม่อยากให้เป็นหนี้เสียแล้วที่เวลามีคดีความเช่นอะไรเก็บแบบเขาเรียกว่าอะไรมีการฆาตกรรมก็มาจากเหตุพวกนี้แหละครับพอทวงตามหนี้ก็ไม่ได้มันก็จะเสียเป็นปัญหาอีกแบบนึงปัญหาสังคมผมก็คิดว่าเจ้าหนี้จริงๆก็อยากได้หนี้คืนเอ้ยเงินต้นคืนถูกไหมครับไม่อยากให้หนี้มันสูญไปหรอกเพราะงั้นวิธีที่4อาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจคือเจรจาต่อรองลดดอกเบี้ยได้ไหมวินวินทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเนาะก็เป็นไปได้นะครับหลายๆคนที่เคยได้ยินมาก็ทำได้นี่แสดงว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของเขาเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินต้นที่เป็นตอนนี้เนี่ยมันลดลงไปก่อนอาจจะแล้วแต่ความถนัดละกันถ้าเกิดสมมติคุณรีไฟแนนซ์ได้โดยหาแหล่งเงินอื่นมาทำซะหรือมีสินทรัพย์อยู่ทำซะพอขายได้ขายเลยตัดไปก่อนช่วงนี้ประหยัดไปได้ใช่แล้วเดี๋ยวกลับมาหาใหม่ผมมองตรงนี้นะแล้วสุดท้ายอยากก่อหนี้เพิ่มนะใช้ชีวิตอย่าฟุ่มเฟือยนะอยากก่อหนี้เพิ่มสำคัญที่สุดเลยอันนี้คือในส่วนของการจัดการหนี้นะภายใน3ปีนะครับทำได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปลดเนาะต้องสู้หน่อยนะครับก็เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจโอเคในส่วนของฐานแรก cash flow management ให้เป็นกันบ้านต่อแล้วกันผมลืมไปนะครับเมื่อกี้คุณกระแตบอกถ้ามันเพิ่มเป็น5ปีล่ะ
ใช่ถูกไหมเมื่อกี้คือตอนแรกเราคุยกันว่าถ้าเกิด3ปีไม่ได้เนี่ยเพิ่มระยะเวลาได้ไหมจะเหนื่อยน้อยลงหรือเปล่าแน่นอนครับถ้าเราเพิ่มคือเราถ้า3ปีมันดูเครียดหรือมันดูท้ายแน่นไปถ้าเราเพิ่มเป็น5ปีเนี่ยแล้วเราถ้าเราหาคนมาโปะได้ด้วยรีไฟแนนซ์ได้สักล้านนึงเนี่ยเราจะเหลือผ่อนสักเดือนละ 20,000 กว่าอย่างที่บอกมันจะผ่อนน้อยลงอัตราการผ่อนมันจะเหลือน้อยลงเพราะว่าเงินต้นมันน้อยลงแล้วตัวดอกเบี้ยก็จะแล้วมีเวลาผ่อนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถืออาจจะสบายขึ้นหน่อยค่ะนะตรงนี้โอเคงั้นแสดงว่าเป้าหมายนี้เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับเคสนี้เนาะแต่ว่าเขายังมีเป้าหมายอื่นมาด้วยเกษียณด้วยเกษียณด้วยจริงๆมันเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกคนเขาเขียนมาถามแบบนี้ก็โอเคแล้วนะแสดงว่ายังคงมีมุมมองเรื่องแสดงว่าอยากมีความเขาเรียกว่าแพชชั่นหรือความที่ต้องการจะเกษียณได้ค่ะถือว่าอายุ35ยังพอมีเวลาถ้าเคลียร์หนี้เร็วถูกไหมครับถ้าได้ภายใน3ปีก็อยู่ในเวลาทำงานตั้ง22ปีนะในการวางแผนเกษียณใช่ครับซึ่งแต่ที่บอกเท้าความเลยถ้าวันนี้หนี้ยังไม่เสร็จยังไม่จบเนี่ยเกษียณนี่อย่าเพิ่งคิดยังอาจจะไม่ได้แต่ถ้าวันนี้อยากจะคิด คิดได้นะครับแล้วรีบทำนะครับก็เลยลองมาคุยกันแล้วกันเนาะว่าท่านเนี้ยพอจะสู้ชีวิตหรือสู้เป้าหมายเกษียณได้ยังไงดีนะครับอันที่1เราก็ต้องดูอายุก่อนตอนนี้เท่าไหร่ครับ35ใช่มั้ยครับต้องการเกษียณไม่ได้บอกเราก็มองว่าเดี๋ยวนี้เกษียณ60ก็อาจจะเผื่อไว้หน่อยเอา55ละกันนะครับ55เร็วๆนะครับแล้วก็การใช้เงินต่อเดือนเนี่ยไม่ได้บอกมาเหมือนกันก็เลยคิดว่าเดือนละ15,000อันนี้คือตุ๊กตาหมดเลยนะครับตัวอย่างหมดนะครับเดือนละ15,000ใช่เขาเขียนมาว่าอยากใช้เงินยามเกษียณเดือนละ15,000ใช่ค่ะเราเอาตัวอย่าง15,000มานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าใช้วันนี้ปัจจุบันหรือต้องใช้ในอนาคตก็เลยคิดว่า15,000วันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะจริงไหมใช้เดือนละ15,000ก็มองว่าต้องเผื่อเงินเฟ้อในตอนอายุ55แล้วกันก็เลยถ้าเป็นอายุ55ก็สัก27,000ต่อเดือนละกันนะครับก็คือเปลี่ยนจากเงิน 3% คือมูลค่าเงินณปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 แต่ถ้าเกิดรอไปจนถึงเกษียณมูลค่าเงินมันที่มันต้องรอไปตามเงินเฟ้อใช่การใช้ต้องแพงขึ้นต้องสูงขึ้นสัก 12,700 นะครับปีนึงก็ 325,000 นะครับคำนวณกองทุนออกมาถ้าอายุสุดท้ายคือ80คำนวณกองทุนออกมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 ล้านต้องมีกองทุนสำหรับเกษียณนี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้นะครับจากจะตั้งใจเลยนะครับที่จะออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกษียณที่8ล้าน1ตอนอายุ55เนี่ยวิธีอันที่1ถ้าโดยทั่วไปนะต้องดูมูลค่าทรัพย์สินวันนี้ว่าเรามีหรือแต่ท่านนี้บอกยังไม่มีถูกไหมครับบางทีทรัพย์สินวันนี้อาจจะเป็นเงินฝากกองทุนบ้านอาจจะไม่เกี่ยวละนะครับกองทุนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกรับประกันชีวิตมีไหมเรื่องเขาเรียกว่าออมทรัพย์ที่เป็นสะสมทรัพย์นะครับก็จะดูว่าพวกนี้หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์บริษัทใช่ก็จะมีว่าเขาเรียกว่าเงินช่วยก็ตัดไปจากเงินต้นจากที่เดิม8ล้านนะครับแต่ท่านนี้อาจจะยังไม่มีถูกไหมครับก็จำเป็นแล้วที่จะต้องหาเงินใหม่ทั้งหมดนะครับงั้นเรามาดูกันสิว่าถ้าท่านเนี้ยตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ55เราต้องการกองทุนที่8ล้านเนี่ยวิธีการพอดีว่าท่านนี้บอกว่าอยู่แน่นมีโบนัสเนาะใช่3เดือน3เดือนงั้นขอแล้วกันนะเอาโบนัสเนี่ยอย่าใช้นะครับถ้าวันนี้ตั้งใจจะมีวินัยทางการเงินขอเอาโบนัสทุกปีมาออมหรือมาออมเก็บเริ่มต้นปีละ9เดือนละปีละ 90,000 ก่อน 90,000 แล้วก็ไปลงทุนใช่ใช่แล้วก็กองทุนหุ้นเลยนะครับเน้นเสี่ยงสูงไปก่อนนะครับก็มีระยะเวลาใช่เพราะมีเวลามากนะครับก็สักรีเทิร์นสัก 8-9% นะครับในตัวอย่างก็ขอดูสัก 9% นะครับก็จะได้กองทุนหุ้นประมาณกองทุนตอนอายุ55เนี่ยได้ประมาณ8ล้านนะถึงเลยเหรอคะ8ล้าน1นะใช่แต่มีเงื่อนไขต้องเพิ่มเนื่องจากรายได้พอเพิ่มถูกไหมครับทุกปีปีละ 5% ปีละ 5% โบนัสวันนี้ 90,000 วันหน้าต้องเป็น 90,000 บวก 5% ด้วยใช่แล้วต้องทำแบบนี้ทุกปีก็คือเพิ่มไปตามอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านนี้เนี่ยพอดูตัวอย่างเห็นไหมครับก็จะ 90,000 ปีแรกปีที่2ต้องออมเพิ่มอีก 5% เป็น 94,500ปีที่3ก็เป็น 92,000 กว่าบาท 99,000 กว่าบาทไล่ไปเรื่อยๆถ้าเพิ่มอัตราการลงทุนแบบนี้ทุกปีปีละ 5% แล้วผลตอบแทนเฉลี่ย 9% เขาจะได้เงินที่อายุ55ประมาณ8ล้านนึงโอ้พอดีเลยเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแผนนี้เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกไปต้องใช้เรื่องของหนี้ให้หมดก่อนสำคัญคือหนี้วันนี้หมดหรือยังถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ขอเตือนไว้แล้วถ้าเกิดสมมติเขาแพลนอย่างนี้ได้ไหมคะคุณสุภกิจ3ปีแรก5ปีแรกละกันที่เราวางแผนไว้ให้เขาถ้าเขาทำได้ปลดหนี้เสร็จแล้วเขาค่อยมาเริ่มต้นจริงๆได้ครับ40อายุ40ก็เริ่มต้นได้ยังไม่สายครับนะครับตรงนี้พอได้ก็ต้องมาวัดกันใหม่ว่าตอนอายุ40อายุ40จะเกษียณ60อย่างเงี้ยต้องการวางเท่าไหร่ยังพอทานเพราะ20ปีเหมือนกันเงินทำงาน20ปีก็ได้ประมาณแบบเมื่อกี้ถูกไหมครับค่าเฉลี่ยพอโมเดลคล้ายๆกันใช่นะตอนนี้คือตัวอย่างหรือจะเกษียณ60ก็ได้วันนี้ตั้งใจเกษียณ60เลยก็เหลือเป้าหมายสัก7ล้านกว่าบาทก็เหลือออมสักลงทุนสักปีละ 50,000 ก็บรรลุได้เหมือนกัน
อ๋อปีละ 50,000 เองค่ะครับปีละ 50,000 ก็คือตัดออกมาคือให้เขาเหลือใช้บ้างตรงนี้จริงๆเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยตัวเลขมันอาจจะเป็นหลักร้อยเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนนี้มันดูเหมือนเยอะแต่อย่าลืมว่าเราลงทุนทุกปี 50,000 50,000 50,000 แล้วก็เพิ่มปีละ 5% นะครับเห็นไหมฮะเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้จากหลักหมื่นขึ้นมาสู่หลักล้านได้ใช่ขอแค่ให้คุณมีวินัยแล้วกันอย่างเคสนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกำลังใจจริงๆเนาะสำหรับการทำให้ขั้นตอนแรกเนี่ยมันลุล่วงไปได้ดีปลดหนี้ให้ได้หมดล้านห้าลองเอาวิธีที่ทางคุณสุรกิจแนะนำเนี่ยไปปรับใช้ดูแล้วกันนะคะเพราะเชื่อว่าวิธีที่แนะนำไปถึง5วิธีเนี่ยเลือกสักหนึ่งวิธีน่าจะเหมาะสมกันอยู่ใช่ครับสำหรับเคสนี้คุณสุรกิจอยากฝากอะไรเขาบ้างไหมคะอันที่1ก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสได้ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามานะครับเพราะว่าเราข้อมูลเราน้อยจริงๆนะครับก็ตัวอย่างเป็นการแอสซูมซะเยอะเหมือนกันนะครับอันที่2เป้าหมายเกษียณอย่างที่บอกจะเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้ายังหนี้สินยังมีอยู่นะครับอันที่3ก็จะอัตราดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยก่อนคือตอนนี้กู้ไปแล้วนะครับแต่คนที่ยังไม่กู้คิดให้ดีว่าจริงๆฉันเสียดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่มันคุ้มกับที่เราจะเสียไปไหมมันเวิร์กไหมเราไหวไหมถูกไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นแผนระยะยาวนะครับอย่างที่สำคัญคืออัตราหรือการแคชโฟลว์ก็คือรายรับรายจ่ายเนี่ยเราเมเนจได้ทุกเดือนเนี่ยถ้าทำได้ตลอดดีที่สุดแล้วก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็วินัยการเงินสม่ำเสมออันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆแต่ชอบเคล็ดลับนี้ที่สุดเลยนะถ้าเราเริ่มต้นแต่การจดบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยช่วยในเรื่องของการวางแผนการเงินได้ดีมากจริงๆดีมากครับแล้วที่สำคัญต้อง pay yourself first สำคัญที่สุดเลยเป็นหลักของเศรษฐีเงินล้านก็คือจ่ายให้ตัวเองเป็นคนแรกและทุกเดือนด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีสุดได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุรกิจมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับเคสวันนี้นะคะบอกอีกครั้งนึงค่ะเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ฝ่าฟันกับตรงจุดนี้ไปให้ได้อดทนนิดนึงค่ะทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ถ้าคุณตั้งใจจริงแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะส่งเคสของตัวเองเข้ามาอย่าลืมค่ะส่งมาได้ที่อีเมล mc.smartmoney@gmail.com ได้เลยค่ะมีพี่ๆใจดีแบบนี้รอให้คำปรึกษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะที่นำมาจาก Fly Now จากสยามพารากอนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ